ตกหนักมากเลยเนาะดูดิฟริสโก้นะครับในรัฐโคโลราโดเมื่อคืนที่ไฟดับทั้งเมืองเลยนะครับไฟเพิ่งมาติดตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่ไฟดับทั้งเมืองก็เพราะว่าพายุหิมะมันเข้านะครับก็เลยแบบว่ามันทำให้พวกไฟทั้งเมืองอ่ะดับไปนี่สงสัยเขาคงซ่อมอ่ะแล้วก็ไฟก็เลยเพิ่งมาติดตอน4ทุ่มดูผมข้างหน้าสิทำไมหิมะติด เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่ออีกเมืองนึงนะครับตอนนี้ก็หิมะตกเลยไม่รู้ว่าถนนจะเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าถนนหลักอ่ะไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กวาดหิมะใช่แต่พวกถนนตามซอยอะไรเงี้ยมันก็หิมะเยอะนะก็ลองดูแล้วกันแต่เนี่ยรถเราเนี่ยมินิแวนคันนี้ต้องกวาดหิมะออกคันนี้เป็นรถมินิแวนที่เราเช่ามานะครับยี่ห้อ Chrysler รุ่น Pacifica คันนี้จะเป็นเครื่อง 3.6 ลิตร V6 นะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นล่างสุดขับเคลื่อนล้อหน้ามันก็จะลำบากนิดนึงเวลาลุยหิมะถ้าเป็น4ล้อเนี่ยจะสบายเลยแต่นี้มันเป็นรถเช่ามันจะเป็นรุ่นถูกสุดนั่นแหละเขาก็เลยเอารุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าถูกสุดอะมาให้เช่าก็ต้องลุ้นกันว่าจะต้องใส่โซ่หรือเปล่านะครับเติมน้ำมันนะคะท่ามกลางหิมะตกหนักมากแฮมตอนเช้านี้หิมะตกเยอะมากเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเดินทางเราอยู่ในดาวทาวน์ฟริสโก้นะครับหิมะกำลังตกเลยนี่ถ้าเกิดว่าหิมะมันไม่ตกหนักนะจะเห็นวิวสวยๆข้างหลังเลยแต่ว่ามันเป็นหมอกอ่ะหิมะลงเยอะมันก็เลยไม่เห็นวิวภูเขาข้างหลังเมืองฟริสโก้นี่คือแบบว่าเมืองน่ารักมากเลยอ่ะข้างทางก็จะมีแบบว่าร้านอาหารตกแต่งสวยๆทั้งนั้นเลยไม่มีฮู้ดใส่เลยวันนี้เธอป้ายเมืองฟิสโก้นะคะป้ายเมืองกับนาฬิกาเล็กๆอันนี้เป็นต้องถ่ายรูปตรงนี้ป่ะเออก็ถ่ายรูปตรงนี้แหละนาฬิกาตอนนี้9โมงตรงนะครับถ้าหิมะไม่ตกจะเห็นวิวภูเขาข้างหลังนู้นใหญ่ๆเลยในกล้องเห็นป่ะวันนี้ก็แวะถ่ายรูปกันระหว่างทางนะคะสวยมากมันไม่เห็นป้ายนั้นอ่ะหิมะกำลังตกเลยหนาวไหมแฮมก็เย็นๆอยู่นะแต่ว่ามันไม่หนาวมากเพราะว่าไม่มีลมถ้ามีลมอ่ะจะหนาวแต่ตอนนี้คือมันไม่มีลมก็โอเคหน่อยถ้าใส่เสื้อนั้นหนาดูดิหมวกเธอหิมะเต็มหมวกแล้วไม่ใส่ฮู้ดมาตกหนักมากเลยเนาะดูดิประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักอันนี้ร้านเช่าจักรยานนะครับนี่เป็นล้อใหญ่เลยยางใหญ่มากร้านอาหารที่นี่เขาน่ารักเนาะดูดิแต่ยังไม่เปิดนะหิมะตกหนักตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบรคเคนริดจ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวเช้ากันแถวๆนี้เนาะแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่หนึ่งวันนี้คนไปเล่นสกีกันเพียบเลย
ที่นี่มันก็จะมีเป็นพวกแนวสกีรีสอร์ทอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเมืองมันก็จะคล้ายๆกันอะประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าในนี้มีร้านอะไรบ้างคือข้างนอกก็มีร้านอาหารมีช็อปอะไรเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันว่าเราจะไปกินร้านไหนดีวันนี้หาดูก่อนไปโอเคครับตอนนี้เราได้ร้านที่เราจะกินเบรคฟาสต์กันแล้วนะครับนี่ร้านนี้เลยไปจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนหิวมากเลยBaby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Well, I'm leaving. You're my greatest mistake. วันนี้ก็ได้หาครบแล้วนะครับเต็มโต๊ะกันเลยน่ากินมากของพี่เป็นไรนี้อันนี้เป็นเอ็กเบเนดิกแล้วก็มีคอฟฟี่ดีข้างในนะคะอันนี้ของแฮมก็จะเป็นชิคเก้นวอฟเฟิลเป็นไก่ทอดกับวอฟเฟิลแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนนะครับใช้ได้เลยร้านเนี้ยอร่อยนะหอมขอแย่งกินหน่อยได้ป่ะจะกินไม่หมดหรอกอันนี้คือมันฝรั่งครับเขาอบแน่เลยเนี่ยมันฝรั่งอบจับไข่โอ้โหว้าวน่ากินมากอ่ะเอเบเนดิกไข่เยิ้มๆเลยนะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับเป็นไงอร่อยมากหอมป่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างหมูก็อร่อยนะมันจะออกแบบเค็มนิดนึงแล้วก็กับกินกับไอ้บิสกิตใช่ไหมเป็นบิสกิตบิสกิตมันก็จะออกกรอบหมูมันเหมือนสโมกสโมกมาหน่อยไหมหอมอ่ะเนื้อไข่อร่อยมากอันนี้เป็นแบบมันฝรั่งอ่ะจะออกแบบเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงอันนี้เขาอบมานะอันนี้แบบใช้ได้มากดูดิไข่เบเนดิกต์น่ากินรูปทรงมันทำน่ากินเนาะดูดิเป็นทรงเนี้ยเหมือนขนมถ้วยอ่ะต้องมีซอสข้างบนอ่ะไข่แดงข้างในซอสเหลืองข้างบนมันมีความเค็มๆหน่อยนะกลิ่นชีสมีความเค็มปนเผ็ดหน่อยแสดงว่าเขาน่าจะโรยพริกกินเหมือนโรยเกลือใช่พริกกินเหมือนพริกเคจูนอ่ะตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเล่นรอบๆนี้เดินเล่นรอบๆเมืองก่อนเนาะหิมะยังไม่หยุดตกเลยขนาดเข้าไปกินข้าวตั้งนานแหละใช่แล้วก็หลังจากเดินเล่นในเมืองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อที่ต่อไปนะครับดูพวกร้านค้าตรงนี้ดิน่ารักเลยดูบรรยากาศได้มากเลยดูดิหิมะเต็มโรแมนติกนะค่อยๆไต่ไปเพราะว่าไม่ได้ใส่โซ่หิมะหนักมากบนพื้นคือรถข้างหน้าติดอยู่กลางหิมะนะครับกำลังขึ้นเนินขึ้นไม่ได้เราไปรับหน้าได้ไหมก่อนที่มันจะบล็อกรถตอนนี้หิมะตกมากเลยนะคะตกหนักมากเราต้องใส่ไอโซ่นะคะล้อเราคันข้างหน้าก็คือไปไม่ได้เป็นมินิแวนเหมือนกันโอ้รถไปไม่ได้เลยพอรถต้องขึ้นเนินนะคะคันนี้ตัวนึงนี่คันนี้หมุนขวาให้หมุนซ้ายครับพี่หมุนซ้ายหมุนไปทางซ้ายพอแล้วครับพอไม่ใช่ต้องให้มันแน่นกว่านี้รถคันหน้าเขาเขียนเลยอ่ะพอแล้วครับ
ก็ไหลเหมือนกันอ่ะวีฟไปไม่ได้คันนั้นก็ล้อปัดเลยอ่ะพี่โอหมุนซ้ายพี่หมุนซ้ายครับซ้ายอีกพอแล้วครับพอแล้วนี่สตาร์ทอันตรายนี่เขาจะไปช่วยข้างหน้าหมุนหมุนซ้ายพี่โอหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายพอแล้วพี่พอแล้วภารกิจเราเรียบร้อยแล้วค่ะบอกไม่ต้องเอาไปขอที่ฟ้าเลยเล่น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 นี่สีขาวแต่มันไหลแต่มันไหลมาขนาดหรือไม่มาคิดว่ากูกลับดีกว่ากูไม่คือละนี่ก็ไงหลายคันเลยอ่ะที่มันไหลอ่ะเป็นออฟโรดเข้ามาช่วยใช่เขามาช่วยเหรอมาช่วยช่วยขันหน้าก็ฟรีล้อฟรีเลยมันขึ้นมาแล้วราคาหลังเขียนรถอยู่ไหนโอ้เขียนรถข้างหน้าเราใช่ไหมใช่น่าจะใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไปไม่ได้หรอกให้ยิงโอ้ถึงฉากเลยเดี๋ยวต้องลองเสียงวันนี้ก่อนวันนี้หิมะตกทั้งวันเดี๋ยวเราก็จะออกไปกินข้าวโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเมือง Estate Park แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเย็นกันก่อนเข้าที่พักก็คือเมื่อกี้เช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะที่โรงแรมร้านอาหารที่มากินข้าวเขาเขียนว่าเฝอแอนไทยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอาหารเวียดนามกับอาหารไทยมั้งใช่เป็นร้านก็คือผสมกันเนาะทั้งไทยทั้งเวียดนามวันนี้คือหิมะตกทั้งวันเลยอ่ะใช่ดูดิไม่หยุดเลยหิมะหนามากถ้าไม่ใส่โซ่นี่ขับไม่ได้เลยดูร้านอาหารเงียบมากก็เงียบสิมันฝนหิมะตกขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวก่อนเนาะนี่ของผมได้แล้วครับเป็นเฝอนะครับเป็นเฝอก๋วยเตี๋ยวเวียดนามสำหรับสุดร้อนอันนี้นะคะของบีเป็นพะแนงหมูแต่ว่าเขาจะใส่บรอกโคลีสไตล์ฝรั่งทานเต็มโต๊ะเลยกินก่อนหิวสิอาหารไทยอาหารเวียดนามมาหมดค่ะนี่นะคะโอ้โหเพราะว่าเครื่องวายเขาบ่อยเนี่ยใช้ได้ป่ะหวานกับเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเพราะว่าสั่งแบบเป็นไทยฮอตน่ะเผ็ดแบบไทยอร่อยเขาใส่บล็อกเกอรี่นะครับหน้าตาไม่ค่อยเหมือนของไทยนะสไตล์ฝรั่งอ่ะเนี่ยแต่อร่อยชิมหิมะบนถังขยะนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนค่อยๆเอาลงปอดช้าๆแล้วค่อยปล่อยโอ้ยหายหายเลยเหรอคะโอ้ดีมาก